ขณะนี้พระคุณเจ้าพระอาจารย์สุชาติชาตะสุโขแห่งวัดป่าบ้านวลัยอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ซึ่งเมตตาเป็นองค์แสดงธรรมในวันนี้ได้ขึ้นสู่ธรรมาสน์เรียบร้อยแล้วครับก็ขอเชิญทุกท่านเตรียมตัวกราบพระคุณเจ้าพร้อมๆกันนะครับครับพร้อมแล้วกราบครับสำรวมกายวาจาใจมีสมาธิในการฟังธรรมเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมและเป็นแนวทางแห่งสัมมาปฏิบัติต่อไปสาธุพระมาจโลกาธิปติสหัมปติกัตอัญชลีอันธิวรังอายาจาทะสันติทาสัตตาปรชักขาชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกัมปิมังปะชัง นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัพเพสังขาระอนิจจาสัพเพสังขาระทุกขาสัพเพธัมมะอนัตตาติค่ำคืนนี้อาตมาได้มีโอกาสขึ้นมาแสดงธรรมบรรดาพุทธบริษัทที่มาประชุมกันในวัดสังฆทานในบริเวณนี้อันนี้ก็ภารกิจเหตุที่ว่าหลวงพ่อสนองกตปัญโญท่านได้ละสังขารไปจบจนท่านละสังขารไปเมื่อวันที่24สิงหาพ.ศ.2555บัดนั้นจนบัดนี้ก็2ปีกว่าก็ยังมีพุทธบริษัททั้งบรรพชิตและกัลยาหัตได้มีจิตติดศรัทธาเลื่อมใสได้มาเป็นเจ้าภาพสวดพระภิกษุธรรมในงานศพของหลวงพ่อและมีการสร้างเป็นบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆตั้งแต่บัดนั้นบัดนี้ก็มากมายอันนี้ก็เรียกว่าการบำเพ็ญบุญกุศลต่างๆนี่เราก็มีการทำเพื่อปารภเหตุต่างๆอันนี้ก็เหตุในเรื่องปารภเหตุในที่ตามชาวบ้านเรียกว่างานอัปมงคลคืองานศพของพ่อศพของหลวงพ่อก็มีการสวดพระอภิธรรมเหมือนกันทุกที่ไปไม่ว่าฆราวาสหรือว่านักบวชครูบาอาจารย์ที่มรณภาพไปก็มีการสวดพระอภิธรรมปิฎกแบบนี้ทุกที่ไปแต่ที่นี่มีพิเศษหน่อยคือในฐานะเป็นศพของครูบาอาจารย์หลวงพ่อท่านเผยมีญาติโยมเคารพศรัทธาเริ่มใสมากก็เลยมีการจัดในเรื่องของการเทศนาต่างๆนี้ก็เรียกว่าเทศนาเพื่อให้พวกเราชาวพุทธทุกคนให้รู้จักเรื่องของหลักธรรมะทางพุทธศาสนาสามารถนำหลักธรรมะทางพุทธศาสนาไปประพฤติปฏิบัติเพื่อชำระวางความเห็นผิดทำความเห็นให้ถูกต้องในหลักคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าการที่สวดพระอภิธรรมปิฎกหนึ่งเนี่ยอภิธรรมเราก็ถ้ามีใครถามว่าถ้าลองนอกจากสวดพระอภิธรรมปิฎกนี้แล้วในงานศพนี่เราจะสวดบทอื่นได้ไหมบทสวดมนต์ต่างๆถ้าพูดตามหลักธรรมก็น่าที่จะได้อยู่แต่คงจะไม่ได้เพราะทางโลกถือว่าติ่งนี้งานศพนี้ต้องสวดบทพระอภิธรรมปิฎกนี่
ถ้าไปสูตรมงคลสูตรคงจะไม่ได้เดี๋ยวเขาจะมีการว่าหลวงพ่อมาผิดงานซะแล้วมันไม่ได้ถ้าทางโลกก็ถือว่างานศพเป็นงานเอามงคลต้องสวดบทพระอภิธรรมปิฎกนี้ไปนี่ถ้าเป็นงานมงคลเช่นงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่เขานิยมสวดในเรื่องของบทมงคลสูตรต่างๆพระปริตมงคลสูตรแต่ว่าถ้าลองพระท่านไปสวดบทอภิธรรมปิฎกในงานมงคลก็เป็นเรื่องอีกละเป็นเรื่องเขาว่ามาผิดงานซะละอันนี้สิ่งต่างๆนี้คือเรียกทางโลกเขานิยมถือว่าถ้างานศพแล้วเขาถือว่าเป็นอาวมงคลทางโลกเขาถือว่าการพูดถึงเรื่องของความแก่ความเจ็บความตายนี่เป็นอาวมงคลไม่ควรมาพูดถ้าเราไปเขาถือว่าถ้าสวดบทอภิธรรมปิฎกแล้วถ้าไปเป็นงานอาวมงคลแล้วไปสวดงานมงคลก็มันผิดเรื่องไปอันนี้เป็นเรื่องของเล็กน้อยที่เราจะพอที่จะมีความเข้าใจอันนี้ก็เรียกว่าบทอภิธรรมปิฎกนี่เขามีเรื่องราวทำไมเขาต้องสวดบทอภิธรรมปิฎกมาก็อันนี้ก็อาตมาศึกษามาก็มีความรู้นิดหน่อยเรื่องของการที่ว่าเขาทำไมสวดบทอภิธรรมสวดบทอื่นมันไม่ได้หรือไงอันนี้เขาถือกันว่าอาจจะสมมุติว่ามันจะเป็นเรื่องแบบนี้กำมังนี่อาตมายกตัวอย่างอันนี้พูดย่อว่าในสมัยหนึ่งในพระสูตรพระพุทธเจ้าไอ้พระสาวกภิกษุไปบำเพ็ญสมณธรรมในถ้ำบดีมีข้างคาวอาศัยอยู่ในถ้ำนั้น500ตัวพระภิกษุไปเจริญสมณธรรมแล้วท่านก็สวดพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยสวดทุกวันในข่าวก็ไม่ได้แจ้งว่าสวดทักกี่เดือนกี่ปีครั้งข่าวก็มี500นี่เขาสับเลยว่า500คือสัตว์เยอะมากไม่รู้ใครนับได้ครบ500หรือเปล่าแต่ว่า500คือมากครั้งข่าวอยู่ในถ้ำเขาฟังพระสวดอยู่เรื่อยมันก็สวดไปท่านกล่าวว่าท่านข้างคาวตายจากชาติข้างคาวแล้วไปเถิดที่ผสมบัติเกิดในที่ทุกขติภูมิมันอาจจะเป็นเพราะเรื่องนี้มั่งที่ว่าท่านที่ว่าพองานศพขึ้นมาต้องนิมนต์พระสวดบทอภิธรรมปิฎกสวดบทอื่นไม่ได้แบบเนี้ย อันนี้ก็เรื่องหนึ่งอีกเรื่องที่เรียกว่าพระนางสิริมหามายาเธอเป็นพระพุทธมารดาของสิทธัตถกุมารได้คลอดสิทธัตถกุมารมาแล้วได้7 วันก็วิวงคตคือสวรรคตคือตายไปสุติสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นู่นอันนี้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสรู้แล้วพรรษาที่4หรือที่5จำไม่ได้ ท่านก็ไปเสด็จโปรดพุทธมารดาถึงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์นู่นแต่โปรดพุทธมารดาด้วยบทอะไรก็บทอภิธรรมปิฎกนั่นอภิธรรมปิฎกโปรดจนพุทธมารดาได้ภูมิชั้นของพระโสดาบันมันเนี่ยเป็นภริยาบุคคลมันเนี่ยอันนี้สิ่งต่างๆนี้ก็เรียกมันอาศัยอาจจะเป็นนิทานหรืออาจจะเขาเล่ากันหรืออาจสมมติกันหรือเราคิดเอาว่าน่าจะเป็นแบบนี้เขาจึงงานศพเขาจึงต้องมีสวดบทอภิธรรมสวดบทอื่นมันไม่ได้มันเนี่ยอาศัยชาวบ้านที่ว่าต้องการให้ศพที่ล่วงลับไปแล้วให้ไปเกิดในที่ทุกขติภูมิอันนี้ความเชื่อของชาวบ้านแต่หลักความจริงมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นอยู่ในเรื่องหลักกรรมดีกรรมชั่วต่างหากอันนี้ก็ทุกคืนเขามีการทางคณะสงฆ์มีพระอาจารย์ไพรินทร์สิริวัฒโนซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าวัดวัดสังฆทานอันนี้นิมนต์พระครูบาอาจารย์มาเทศนามากมายเหมือนกันเทศนาก็เรียกว่าหลายท่านหลายตอนครูบาอาจารย์แต่รูปก็เรียกว่าความรู้ก็แตกต่างกันการได้ก็ถึงเรื่องธรรมะก็แตกต่างกันสติปัญญาแตกต่างกันผู้ฟังก็แตกต่างกันเหมือนกันผู้มาใหม่ผู้มาเก่าผู้เคยศึกษาสิ่งต่างๆนี้มันศึกษามามากแล้วส่วนผู้มาใหม่ก็ยังไม่เข้าใจหลักธรรมะเลยสักเท่าไหร่ก็แตกต่างกันครูบาอาจารย์ที่ทำงานเทศนาก็
ผู้ที่ก็เปรียบเหมือนชาวประมงหรือชาวคนจับปลาถ้าลองคนจับปลาที่ฉลาดก็หว่านแหตามจับปลาได้มากทั้งปลาเล็กปลาใหญ่จับได้เยอะแต่ครูบาอาจารย์ที่ยังฉลาดน้อยก็เรียกว่าหว่านแหไปก็ได้ปลาน้อยปลาตัวเล็กตัวน้อยอะไรต่างๆไม่ได้ปลาใหญ่ต่างๆนี่เป็นข้ออุปมาว่าครูบาอาจารย์ท่านที่ว่าที่มีญาณเครื่องรู้ว่าญาติโยมที่มาฟังต้องการอะไรมันคงจะมีอาจจะมีรู้บ้างแต่คงไม่มากแต่ส่วนมากจะเป็นผู้ไม่รู้ก็ต้องหว่านแหกันอาตมาก็เหมือนกันมาเทศนานี่ก็เรียกว่ามันเพิ่งออกมาจากที่มาเทศนอกวัดนอกก็มีเมื่อครั้งก่อนไปเทศที่มหาลัยรามครั้งหนึ่งแล้วก็มาที่นี่นอกนั้นก็เทศนาอบรมพระภิกษุสามเณรฆราวาสอยู่ที่เฉพาะวัดเพื่อจะเข้ามาเทศในอาหารมันยากมันน้อยอันนี้ก็อาศัยว่าพระอาจารย์ทินท่านว่าให้มาเทศสักหน่อยเมื่อครั้งก่อนก็นิมนต์มาครั้งหนึ่งแต่ว่าบังเอิญว่าทางการเห็นว่าสถานีกระจายเสียงใช้งานมากให้พักผ่อนก็เลยปิดไปปิดมาพอดังตอนหลังนี้ตอนหลังช่วงหลังนี้ก็เลยว่าพอไอทางการที่ว่าพักผ่อนนานแล้วให้ทำงานต่อเขาเรียกว่าให้กระจายเสียงต่อพระอาจารย์เขาเลยนิมนต์มาเทศบันอันนี้ก็เรียกว่าเราเทศเราฟังกันเพราะการฟังธรรมไม่ว่าฟังธรรมที่ไหนต้องฟังบ่อยๆซ้ำฟังธรรมซ้ำๆกันบ้างเพราะทุกสิ่งอย่างเราฟังครั้งเดียวจะให้รู้เรื่องคงจะเป็นไปไม่ได้เว้นแม้แต่ผู้มีปัญญามากสมัยพุทธกาลพระพุทธเจ้าเทศปั๊บฟังพับไม่ต้องอะไรตัดสู้เลยก็มีแต่อันนั้นน้อยส่วนมากต้องฟังซ้ำซ้ำการพิจารณาก็พิจารณาซ้ำซ้ำอยู่เนี่ยเพราะนั้นอานิสงส์ของผู้ที่ฟังเทศก็มีตามหลักในธรรมะที่ท่านกล่าวว่าผู้ฟังธรรมย่อมได้ฟังสิ่งที่ยังไม่เคยฟังสิ่งใดได้เคยฟังแล้วแต่ไม่เข้าใจชัดย่อมเข้าใจสิ่งนั้นชัดสามบรรเทาความสงสัยเสียได้สี่ทำความเห็นให้ถูกต้องได้ห้าจิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสเมื่อเข้าถึงธรรมะรู้ธรรมะก็จิตของผู้ฟังย่อมผ่องใสอันนี้สิ่งต่างๆนี้เป็นเรื่องของการอานิสงส์การฟังเทศฟังธรรมอันนี้ก็เรียกว่าธรรมะที่จะมาคุยกันต่างๆนี่ก็มีมากมายเราที่เราศึกษาอยู่ชาวพุทธเราที่ศึกษาหลักธรรมะทางคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือจะเรียกว่าเป็นหลักธรรมะทางพุทธศาสนาก็ได้มีมากมายท่านกล่าวไว้ 84,000 พระธรรมขันธ์อันนี้ไว้สำหรับผู้นักปราชญ์ชาญฉลาดเป็นผู้มีสติปัญญาก็สามารถไปค้นฟ้าเอาเพราะคนผู้มีสติปัญญามากจะค้นเฉพาะนิดหน่อยไม่ได้เพราะสติปัญญามากกว่าค้นฟ้ายาวก็ไปค้นฟ้าตามพระไตรปิฎกได้มีพระวินัยพระสูตรพระอภิธรรมปิฎกเนี่ยแล้วก็ไปค้นฟ้าเอาก็ได้แต่ผู้ที่มีภารกิจการงานมากหรือผู้ที่สติปัญญาน้อยก็ไม่ต้องก็ไปค้นฟ้าแบบนั้นก็ได้หลักคำสอนของพุทธศาสนาเพราะมีนักปราชญ์บัณฑิตในอดีตการได้รวบรวมมาไว้แล้วอย่างสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมวชิรญาณวโรรสท่านได้ริบเรียงมาจากพระไตรปิฎกมาแล้วริบเรียงหลักธรรมะคำสอนต่างๆทั้งพระสูตรพระธรรมไม่พระสูตรพระวินัยพระอภิธรรมปิฎกรวบรวมมาแล้วในหลักนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกของพระภิกษุสามเณรที่ท่านได้ศึกษาบวชเป็นพระภิกษุสามเณรก็มีการศึกษาเรื่องของนักธรรมชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกเนี่ยชั้นหลักในธรรมะชั้นตรีชั้นโทชั้นเอกนี่ท่านก็บรรยายหมดแล้วบรรยายถึงความสุขปัจจุบันบรรยายถึงทำไงจึงได้ความสุขในการข้างหน้าบรรยายเรื่องทำไงจึงได้ความสุขอย่างยิ่งเรื่องมรรคผลนิพพานพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดอันนี้เขาก็มีเราก็ไปค้นฟ้าเอาศึกษาหาความรู้เอา
คือเอาบทย่อหลักนักธรรมชั้นตรีท่านโทนเอกก็ไม่ได้จำเพาะสำหรับพระภิกษุสามเณรก็คารวะคารวะศึกษาได้ไปศึกษาดูอันนี้เราก็สามารถจับต้นชนจนปลายได้เป็นนั้นเพราะหลักธรรมะต่างๆนี่ก็สรุปรวบยอดรวบยอดลงมาหลักใหญ่ๆที่เราศึกษาอยู่เนี่ยรูปยอดคือการไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำความดีทั้งปวงทำจิตใจของตนให้หมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมีความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นอันนี้เป็นธรรมะพื้นฐานที่นักธรรมชั้นตรีต้องมีการบ่งบอกไว้โอวาทสามข้อทางพุทธศาสนาเนี่ยเพราะนั้นคนที่ศึกษามาก็สามารถตอบเขาได้ถ้าใครเขาถามว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรหลักใหญ่ๆสอนอะไรถ้าคนใดไม่ได้ศึกษาก็คงจะตอบว่าพุทธศาสนาก็สอนแค่ละชั่วทำดีเหมือนกันหมดทุกศาสนาเว้นไว้แต่พุทธศาสนาไม่ใช่ถ้าตอบมันนั้นผิดพุทธศาสนาสอนเรื่องมรรคผลนิพพานเป็นที่สุดเรื่องมรรคผลนิพพานที่สุดแต่ว่าท่านให้ย่อไว้หน่อยย่อไว้ที่ว่าถ้าลองจิตใจยังไม่ตั้งมั่นปัญญายังไม่แม่พอก็อบรมบ่มนิสัยละความชั่วทำความดีซะก่อนท่านมีโอวาทสามข้อให้ละความชั่วทั้งปวงทำความดีทั้งปวงทำจิตใจก็ตนหมดจดคึกจากเครื่องสมองใจอันนี้ก็เรียกว่าเป็นหลักคำสอนหลักใหญ่ของพุทธศาสนาเราก็มาดูว่าการความละความชั่วทำความดีนี่มันมาพิจารณาว่ามันจะยุ่งยากหน่อยพอจะเอาอย่างหนึ่งไม่เอาอย่างหนึ่งมันยากมันเรื่องค่อนข้างยุ่งยากแต่ยุ่งยากก็ต้องเอาก็ต้องทำยุ่งยากแล้วก็ศึกษาดูนะแล้วค่อยๆศึกษาพินิพิจารณาดูว่าความละความชั่วทำความดีนี่มันยุ่งยากแบบไหนและการชำระจิตใจก็ต้องหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจมันง่ายหรือมันยากมันเนี่ยอันนี้ก็เราศึกษาดูว่าตามหลักที่ว่าเราศึกษาดูล่ำเรียนมาว่าอย่างพระภิกษุสามเณรที่บวชเรียนมาในพุทธศาสนาท่านก็ให้พึงศึกษาเรื่องไตรสิกขาเองไตรสิกขาก็มีเรื่องศีลสมาธิปัญญาศีลความสมดุลกายวาจาเรียบร้อยสมาธิความตั้งใจมั่นปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารตาที่เป็นจริงอันนี้หลักไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยศีลสมาธิปัญญานี่มันหลักข้อวัดปฏิบัติสำหรับพระภิกษุสามเณรคุมไปถึงฆราวาสด้วยไหมนะฆราวาสก็ท่านก็มีการสอนเรื่องทานศีลภาวนามันก็ไม่แตกต่างกันเอาไว้ค่อยอธิบายมันเนี่ยอันนี้เรื่องว่าเราทำไมต้องปฏิบัติในข้อมรรคคือศีลสมาธิปัญญาคุณตัวในเรื่องพระสูตรที่ว่าท่านกล่าวว่าทางเดินของปุถุชนธรรมดาเดินให้ท่านเข้าถึงความเป็นพระอริยเจ้าได้ต้องเดินตามมรรคอริยมรรคมีองค์8มันเนี่ยจึงจะไปตัวถึงถ้าผู้ใดเดินยังไม่เข้าทางของอริยมรรคมีองค์8นี่ไปไม่ได้มีพระสูตรเนี่ยว่าสุภัทธปริวัติชกสาวกองค์สุดท้ายรู้ข่าวว่าพระเจ้าจะสึกดับขันธปรินิพพานแล้วต้องการจะกราบต้องการมาทูลถามปัญหาที่เขาข้องใจสุภัทธปริวัติชกคือนักบวชนอกพุทธศาสนาที่เป็นผู้ชายนะสุภัทธะปริปาชิกาเนี่ยเป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาเป็นผู้หญิงชิกาเนี่ยผู้หญิงสุภัทธะปริปาชกเป็นนักบวชผู้ชายก็เข้าไปกับพระพุทธเจ้าต้องการถามทูลปัญหาแต่พระนนท์เห็นว่าก็ห้ามไว้ว่าอย่าเพิ่งไปรบกวนพระพุทธเจ้าเลยพระเจ้าทรงพระชนอยู่แต่ว่าห้ามแบบนั้นพระพุทธเจ้ารู้ก็ตัดเรียกพระนนท์ไม่ต้องไปขัดขวางก็ให้สุภัทธะเข้ามาสุภัทธะเข้ามากราบกราบแล้วทูลถามปัญหาที่ค้างใจพระทูตตามทูลปัญหาว่าที่เขาว่าครูเจ้าลัทธิทั้ง6มีอะไรสันชัยเวสบทมัคคิริโคสารนิคนนาฏบทมันมี6คนนะอันมาจำ
จำไม่ได้หมดอ่ะหกคนเจ้าฤทธิ์ทิศทั้งหกเขาว่าได้ธรรมะชั้นนั้นชั้นนั้นชั้นนั้นจริงไหมพระเจ้าสาวะข้อนั้นยกไว้ชุกแล้วก็เอาคำถามของสุภัตะย้อนถามเข้าไปว่าสมณพราหมณ์สมณพราหมณ์ผู้ประพฤติปฏิบัติถ้าสมณพราหมณ์ยังคงปฏิบัติประพฤติปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8อยู่สมณะที่1ที่2ที่3ที่4ย่อมมีในการประพฤติปฏิบัติในธรรมะชั้นนั้นคือไม่ต้องถามว่าจะได้ถึงหรือไม่ถึงถ้าลองไอ้นักบวชนอกพุทธศาสนาที่เจ้าลัทธิทั้ง6เนี่ยปฏิบัติในมรรคมีองค์8ก็ได้ถึงได้ถ้าเขาไม่ได้ปฏิบัติในอริยมรรคมีองค์8แล้วไปไม่ได้มันเนี่ยอันนี้สุภัตตาก็ได้ฟังก็เกิดศรัทธาเริ่มใสศรัทธาเริ่มกระทูลขอบวชทูลขอบวชนี่พระเจ้าท่านเป็นนักบวชนอกพุทธศาสนาต้องอยู่ปฏิบัติกรรม4เดือนสุภัตตาก็ว่าถ้าลองอย่าว่าแต่4เดือนอยู่ให้ถึง4ปีขอให้พระเจ้าทรงอนุญาตให้บวชเถอะพระเจ้ารู้อุปนิสัยก็ให้พระนนท์ไปบวชเลยเป็นกรณีพิเศษให้พระนนท์ไปบวชเลยบวชแล้วอยู่ไม่นานก็ประพฤติปฏิบัติในธรรมใจเรื่องของอริยมรรคมีองค์8เนี่ยบรรลุพระอรหันต์ทันเห็นพระพุทธเจ้าก่อนพระพุทธเจ้าจะปรินิพพานอันนี้ก็แสดงว่ามรรคมีองค์8นี่เป็นทางเดินที่จะเดินเข้าถึงความเป็นพระเจ้ามรรคมีองค์8เรามาศึกษาดูตามแบบตำราก็ดูแล้วก็น่าจะรู้เข้าใจแต่ทำก็ยากหน่อยแล้วก็ดู8มันมี8ข้อสำหรับนักเรียนผู้เรียนศึกษาในหลักธรรมะน่าจะพอรู้ก็รู้ก็บอกหน่อยสัมมาทิฏฐิข้อ1สัมมาทิฏฐิความเห็นชอบคือเห็นอะไรเห็นอริยสัจ4นี่คือทุกขสมุทัยนิโรธมรรคเองสัมมาทิฏฐิข้อ1ข้อ2 2ข้อ2สัมมาสังโปความดำริชอบดำริในการออกจากกามดำริในอันไม่พยาบาทดำริในอันไม่บิดเบียน3สัมมาวาจาเจรจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริต4วจีทุจริตที่เราสมาทานศีล8ต้องเว้นวจีทุจริต4มั้ยสัมมากัมมันโตการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริต3กายทุจริต3คืองดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกามแล้วก็สัมมาอาชีวความเลี้ยงชีวิตความเลี้ยงชีวิตชอบคือเว้นจากความเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดเราเป็นนักบวชต้องเลี้ยงชีวิตของความเป็นนักบวชถ้านักบวชไปเลี้ยงชีวิตแบบคารวาสก็ไม่ใช่นักบวชนะแต่ถ้าคารวาสเลี้ยงชีวิตแบบนักบวชก็ไม่ใช่คารวาสก็เป็นนักบวชไปอันนี้ความเลี้ยงชีวิตชอบเว้นจากความเลี้ยงชีวิตในทางที่ผิดสัมมาวายโมความเพียรชอบเพียรในที่4สถานเพียรระวังบาปอย่าให้บาปเกิดขึ้นภายจิตใจของเราเมื่อบาปเกิดขึ้นแล้วเพียรละเสียและเพียรยังบุญกุศลที่ยังไม่เคยมีให้เกิดขึ้นมายังบุญกุศลที่เกิดขึ้นแล้วรักษาอย่าให้เสื่อมอันนี้เพียรชอบในเพียรในเรื่องของอริยมรรคสัมมาสติระลึกชอบระลึกในสติถัดปัฏฐานทั้ง4สติปัฏฐานทั้ง4ที่เรียนมาเนี่ยกายเวทนาจิตธรรมกายพิจารณาสักแต่ว่ากายไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเวทนาความสุขความทุกข์อะไรต่างๆพิจารณาสักแต่ว่าเวทนาไม่ใช่เป็นสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาให้จิตเศร้าหมองผ่องแผ้วก็สักแต่ว่าจิตไม่ใช่เป็นของสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาธรรมที่เป็นกุศลธรรมที่มีอกุศลก็ไม่ใช่เป็นของสัตว์บุคคลตัวตนเขาสติปัฏฐาน4หลวงปู่ช่วยท่านแยกมากายกับจิตนั่นน่ะไม่ต้องไปตีความถึง4อย่างกายกับจิตนามกับรูปเนี่ยพิจารณาตรงนี้ให้เห็นตัดแต่ว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเองอันนี้สติปัฏฐาน4แล้วก็สัมมาสมาธิความตั้งใจไว้ชอบคือเจริญฌานทั้ง4ทุกอย่างนี่ก็รวมอยู่ในเรื่องของมรรคมีองค์8มรรคมีองค์8จะมีความมีพละกำลังต้องมรรคสมังคีคือมันพร้อมเพียงกันไม่มากไม่น้อยเป็นมัชฌิมาปฏิปทาทางสายกลางนั่นเองแต่มรรคมีองค์8ท่านย่อลงสู่กองศีลกองสมาธิกองปัญญา
สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปแยกมาอยู่ที่ปัญญาติขานี่สัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวก็อยู่ในกองศีลนี่สัมมาวายาโมสัมมาสติสัมมาสมาธิแยกอยู่ในกองของสมาธินั้นสุอยู่ด้วยว่าภิกษุสมณีศึกษาไตรสิกขาไตรสิกขาศีลสมาธิปัญญาก็เดินตามมรรคมีองค์8อยู่แล้วให้เรามีความเพียรเพียรพยายามศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งถึงแม้จะเป็นมรรคมีองค์8เป็นมรรคที่เป็นทางเดินเริ่มต้นก็ตามมันมีเริ่มต้นได้ก็ท่ามกลางถึงที่สุดได้แต่เริ่มต้นไม่ได้ท่ามกลางที่สุดไปไม่ได้มันเนี่ยมรรคมีองค์8คือศีลสมาธิปัญญาเองเราจะไม่ต้องพูดถึง8อย่างพูดถึง3อย่างคือศีลสมาธิปัญญาเนี่ยเราเพียรศึกษาภิกษุสามเณรต้องศึกษาไตรสิกขาไม่ได้ศึกษามากมายเท่าไหร่อ่ะแต่ยุคนี้สมัยนี้ก็ศึกษามากบางทีศึกษาเกินวิ่งเลยเค้าเรียกวิ่งเลยธงฟังนิ่งศึกษาที่ความถึงที่พ้นทุกข์แล้วก็ไม่เอาวิ่งเลยไปนู่นศึกษาด็อกเตอร์ปริญญาต่างๆไปศึกษาต่อในประเทศนอกเวียดนามไม่รู้ศึกษาเพื่อใช้อะไรแต่ศึกษาของพุทธศาสนาจบเรื่องของเดินตามทางมรรคมีองค์8ศีลสมาธิปัญญาจบได้มันถ้าเดินถูกทางความเพียรบารมีถึงถ้าบารมียังไม่ถึงก็สะสมนิสัยกันไปอันนี้เป็นทางเดินของพุทธศาสนาเดินด้วยใจไม่ใช่เดินด้วยเท้าเดินใจพิจารณาไปประพฤติปฏิบัติกันไปมันเนี่ยอันนี้เรื่องของพระภิกษุควรของทางคฤหัสถ์คฤหัสถ์ก็เรียกว่าก็ไม่ต่างกันเพราะว่าท่านเรื่องของพูดถึงทานศีลภาวนาก็ไม่แตกต่างอยู่ในวงข่ายของมรรคมีองค์8เหมือนกันแต่ท่านยกไว้เรื่องทานเพราะคฤหัสถ์เป็นผู้สะสมทำมาหากินเองหาเลี้ยงชีพเองด้วยการประพฤติกิจการงานที่เป็นสุจริตประพฤติกิจการงานที่เป็นสุจริตก็มีทรัพย์สินเงินทองมาไม่ควรหวงแหนไว้เราก็ควรเอาทรัพย์สมบัตินั้นไปทำบุญให้ทานทำบุญบำรุงวัดวารามต่างๆได้อันนี้ว่าเราส่วนที่บำรุงไปย้อนกลับมาเป็นทรัพย์ภายในอย่างที่สมมติว่าเรามีทรัพย์สักพันหนึ่งเราก็แบ่งปันเลี้ยงปากเลี้ยงท้องเลี้ยงครอบครัวช่วยสังคมต่างๆอะไรต่างๆเผื่อแผ่ไว้ทัก900หรือ100ก็ทำบุญถวายทานกันไปถวายทานเรื่องของวัดวารามต่างๆสร้างโบสถ์วิหารลานเจดีย์ส่วนที่100ทำบุญสร้างวิหารเจดีย์ย้อนกลับมาเป็นทรัพย์ภายในส่วนทรัพย์ที่900เราก็เลี้ยงปากเลี้ยงท้องใช้ก็หมดไปมันก็ไม่สามารถนำติดตัวติดใจของเราไปได้แต่ทรัพย์นี่100นี่เราลงมือให้ทานนี่บำรุงวัดวารามต่างๆนี่มันจะฝังถึงจิตใจของเราฝังไม่ต้องแบกหามมันฝังไว้จิตใจของเราเองแม้ร่างกายนี้แตกดับไปมันยังฝังไปนู่นไปถึงปรโลกขณะนู่นวันนี้อันนี้เรื่องบุญเป็นเรื่องของทรัพย์ภายในแล้วบุญที่บุญเรื่องของทำบุญให้ทานก็จะมีที่ว่าทำกันอันมาเคยได้ยินเข้ามาพูดว่าทำบุญมากได้มากทำบุญน้อยได้น้อยแต่เขาฟังดูแล้วเขาพูดในเรื่องของบุญวัตถุคนไหนมีวัตถุมากคือเช่นสมมติว่ามีทรัพย์มากคือพูดในสมมติมีทรัพย์สมบัติ1ล้านบาทไปซื้อของอะไรต่างๆวัตถุต่างๆก็ต้องได้ของมากกว่ามีคุณค่ากว่าผู้ที่มีเงินหาเช้ากินค่ำอาบเหงื่อต่างน้ำมีศรัทธาลืมสายไปทำบุญสักร้อยหนึ่งจะซื้อของอะไรกันได้มากมายแต่ก็ได้หน่อยเดียวก็ถือว่าถ้าทำบุญต้องการได้บุญมากต้องทำสละทรัพย์มากๆทำบุญถ้าคนในสละทรัพย์น้อยก็เป็นผู้มีบุญน้อยอันนี้ไม่ใช่พุทธศาสนาไม่ได้สอนแบบนี้ท่านสอนเรื่องเจตนาเป็นตัวกรรมไม่ใช่วัตถุเป็นกรรมให้พยายามผู้ที่ไม่เข้าใจเข้าใจไว้เจตนาเป็นตัวกรรมถึงแม้วัตถุนั้นเป็นวัตถุน้อยก็ตามมีทรัพย์สินเงินทองนำแบบคนจนหาเช้ากินค่ำเกิดศรัทธาลืมใสศรัทธาลืมใสก็สละทรัพย์ที่มีหาเช้ากินค่ำสละมาด้วยความศรัทธาลืมใสทำบุญสักร้อยหนึ่งกับผู้มีกำลังทรัพย์มากแบบเศรษฐีข้าวบดีต่างๆเขามีทรัพย์มากศรัทธาลืมใสเหมือนกันก็ทำบุญสักหนึ่งล้านทำบุญสักหนึ่งล้านบาท
ผลมาเสมอกันบุญเสมอกันไม่ได้แตกต่างกันแต่คำว่าทำบุญมากนั้นต้องทำบ่อยครั้งไม่ใช่ทำครั้งเดียวหายไปมันก็ได้แค่ครั้งเดียวมันก็ทำบุญมากอยู่แต่ได้ครั้งเดียวแต่ทำบุญมากได้มากต้องดีกว่าเราก็ทำบ่อยครั้งแต่พวกนักธุรกิจผู้มีเศรษฐีเข้าไปดีก็อาจจะทำยากหน่อยเพราะมีการค้าธุรกิจต่างๆการเข้าวัดก็น้อยลงถ้าพูดมีธุรกิจต่างๆเดี๋ยวไปประเทศนอกไปนี่ไปนู่นติดต่อธุรกิจต่างๆอันนี้ก็เรียกว่าจะทำจะอยู่คุกคีสร้างบุญกุศลก็น้อยอันนี้ก็เรียกว่านานๆครั้งทำครั้งแต่ว่าทำทุ่มอันนี้ศรัทธาลืมใจก็ได้บุญแต่ผู้ที่หาเช้ากินค่ำอย่างผู้ในฐานะปานกลางที่อยู่ข้างวัดก็มีศรัทธาลืมใจมาสร้างบุญกุศลด้วยการสะทรัพย์ทำเข้ากองกฐินข้าวปลาและสุดแล้วแต่บรรลุปัจจัยสี่ต่างแล้วก็มีการทำปาฏิเก็บปาฏิถูเสนาสนะต่างๆก็เป็นบุญสวดมนต์ไหว้พระก็เป็นบุญสมาทานศีลรักษาศีล8ศีล5ก็ต่างก็เป็นบุญ แล้วก็มีการทำสมาธิภาวนาฟังเทศน์ฟังธรรมเป็นบุญกุศลนั้นถ้าทำต่อเนื่องในบุญผู้นี้จะได้มากกว่าก็ทำบ่อยครั้งบุญบาปนี่ก็เปรียบเหมือนเขาท่านเปรียบเหมือนว่าหมาล่าเนื้อหมาสุนัขพูดแบบสับสุนัขก็คอยไล่จะกัดกินเนื้อคือเป็นตัวบุญก็ทำต่อเนื่องหนีไปถ้าเราหยุดทำบุญเมื่อไหร่สุนัขตามมาทันก็กัดเอาอันเนี้ยเขาเรียกเราต้องทำบุญต่อเนื่องบุญเป็นเครื่องชำระล้างบาปไม่ใช่บุญที่ยุคนี้สมัยบุญทำบุญเพื่อต้องการให้เกิดในสวรรค์ชั้นก็ได้อยู่เหมือนกันแต่ว่าเราต้องเข้าใจความหมายลึกซึ้งว่าบุญเป็นเครื่องชำระล้างบาปถ้าเราต้องการสิ่งที่เป็นบุญรังเกียจบาปเราก็ต้องมีการขนฝันในการตั้งบุญกุศลมากขึ้นทำบ่อยครั้งทุกวันให้มีสติสัมปชัญญะอันนี้การทำบุญให้ทานทำบุญให้ทานดูความถูกต้องแล้วบุญอีกประเภทหนึ่งก็เจอกันบ่อยทำบุญแล้วยังยึดถือบุญคิดเรียกให้ของแล้วยังไม่ขาดจากการให้อย่างผู้มีศรัทธาเริ่มใสพระภิกษุหรือวัดต่างๆเขาต้องเอาของนี้ของที่ของเลือกแล้วสรรแล้วของดีที่สุดเอาไปถวายพระภิกษุถวายแล้วหวังว่าจะให้ท่านใช้แต่ว่าพอตอนที่ถวายพระท่านก็อนุโมทนาอะไรต่างๆเสร็จเรียบร้อยรับเรียบร้อยแต่ว่าญาติโยมก็ตามดูว่าพระได้ใช้เปล่าถ้าพระเกิดใช้ก็เกิดบุญเพิ่มขึ้นหน่อยแต่ถ้าพระเกิดว่ามันไม่ได้ใช้ต้องไปที่อ้าวบุญเปลี่ยนไปละเกิดไม่พอใจว่าอุตส่าห์สละทรัพย์ต่างๆที่ซื้อของมาถวายท่านไม่ใช้อะไรบุญตกเกิดนี่ติดชิ้นทานะเป็นบาปขึ้นมาเนี่ยเรียกเราก็ต้องมาพิจารณาของที่เรายังไม่ประเคนให้ของเรายังไม่ตั้งใจให้อันนี้เป็นของเราถูกแต่ถ้าของเราให้เข้าไปแล้วนี่เป็นของของท่านท่านจะใช้หรือไม่ใช้เป็นสิทธิของท่านเราไม่ต้องไปคุมถ้าเราคุมก็แสดงว่าเรายังไม่ได้ให้ของมันไม่ขาดเราต้องให้ของให้ขาดแล้วก็เป็นบุญไปส่วนท่านจะใช้หรือไม่ใช้ก็ยกไว้เป็นของท่านเพราะสมบัติของท่านเราจะไปบังคับว่าต้องใช้อย่างนี้ใช้นี้มันคงจะไม่ได้เนี่ยพุ่นทำให้ทานต้องใช้วัตถุข้าวของเงินทองทำบุญในเรื่องของบุญที่ต้องใช้วัตถุข้าวของเงินทองแต่ว่าถ้าบุญประเภทที่ว่าให้ทานกันให้อภัยทานก็เป็นสิ่งสำคัญกันให้ถือให้อโหสิกรรมซึ่งการตัดเวรตัดกรรมอันนี้ก็ส่วนยิ่งสำคัญขึ้นไปอีกไม่ต้องใช้ทรัพย์สินเงินทองมันเนี่ยอย่างญาติโยมที่มาร่วมบุญกุศลอะไรต่างๆตามวัดต่างๆเนี่ยร่วมบุญก็มาร่วมบางครั้งก็มาทุ่มให้ทานบางคนก็มารักษาศีลบางคนก็มาฟังเทศฟังธรรมบางคนก็มาในสวดมนต์ไหว้พระต่างๆสิ่งต่างๆนี้ก็จะเป็นบุญทั้งนั้นให้มีคนขนผายทำรีบเร่งอาศัยความไม่ประมาทพยายามสะสมมากขึ้นไปวันนี้เราจะได้เป็นผู้ที่ว่าให้พ้นให้อยู่ห่างจากเรื่องสิ่งที่บาปเป็นบาปเรียกบุญเป็นคลื่นชำระล้างบาปให้บาปมันตามมาไม่ถึงอันนี้พูดถึงมีตัวตนอัตตาตัวตนเนี่ยต้องละบาปบำเพ็ญบุญให้มากขึ้น
ถ้าหยุดทำบุญเมื่อไหร่บาปก็ตามมาก็จึงเรียกว่าเรื่องบุญบาปนี่พูดกันยากมันเรื่องยุ่งเพราะอยากได้อย่างหนึ่งไม่อยากได้อย่างหนึ่งเพราะบุญบาปเกิดขึ้นณที่เดียวกันมันจะเกิดไม่ได้เกิดขึ้นณคนละที่กันคือที่เดียวกันก็ต้องแบ่งกันใครกำลังก็ขึ้นนั่งแทนบัญชาการคนไหนที่ว่ากำลังน้อยบาปมีกำลังน้อยก็ลงไปบุญเป็นผู้นั่งแทนบัญชาการก็ได้ความสุขเมื่อบุญกำลังตกลงบาปกำลังขึ้นมาก็บาปก็บัญชาการแทนเมื่อบาปบัญชาการก็มีความทุกข์อยู่แค่นั้นทุกเรื่องจิตใจต่างๆสารพัดเรื่องอันนี้ก็เรียกบุญบาปบุญบาปที่เราต้องควรศึกษาดูว่าบัดนี้ก็ได้ว่าชาวพุทธเราคนไทยเนี่ยกำลังทำบุญทานในที่หนึ่งจริงๆทำจิตใช้ได้ยิ่งไปฝ่าประเทศอื่นสู้ไม่ได้ประเทศไทยนี่การดำเนินการที่หนึ่งเลยที่หนึ่งดูเขาแผ่นดินไหวที่ประเทศในปายก็บอกปั๊บก็คนเอาข้าวของเงินทองมาถวายมากมายเราฟังข่าวเขาพอนายกบอกปั๊บแป๊บเดียวได้เงินเป็นร้อยล้านดูคนไทยทรัพย์สินก็นอนเยอะแต่อันนี้ทรัพย์สินเงินทองภายนอกถ้าเราทำบุญให้ทานนี่บวงเมตตาต่างก็ย้อนกลับมาเป็นทรัพย์ภายในอยู่ดีแหละแต่ว่าที่ว่าต้องดูที่ว่าเราให้กับใครแค่คนให้กับพระภิกษุผู้มีศีลหรือให้กับคนทุศีลต่างก็ว่ากันอีกเรื่องก็ได้บุญน่ะได้บุญน่ะแต่ว่าบุญมากบุญน้อยว่ากันอีกเรื่องแล้วแต่บุคคลอันนี้อันเรื่องทานแต่เรื่องศีลนี่สำคัญมันหมายว่าเรื่องทานนี่คนไทยที่หนึ่งแต่เรื่องศีลมันดูขาดตกพร่องแต่ว่าเราเห็นว่านักค่ำคืนนี้ได้ยินพระอาจารย์สมศักดิ์ท่านว่ามีผู้มานุ่งขาวมากมาย 3-400 คนโอ้โหเยอะมากมาย 3-400 คนมาแล้วพูดว่า 3-400 คนให้ตั้งมั่นในเรื่องของศีล 5ก็ใช้ได้แล้วเขาคุ้มครองได้แล้วพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองเพราะอุบาสกอุบาสิกาเป็นผู้มีศีล 5อันตั้งมั่นต้องศีล 5ตั้งมั่นนะไม่ใช่ศีล 5ลงพักแพ็คพักแพ็คทำชั่วครั้งชั่วคราวแล้วก็ปล่อยไปมันไม่ได้อันนี้พูดเรื่องศีลการสมาทานศีลนี่มีอยู่3วิธีวิธีแรกสมาทานกับพระเพื่อต้องการให้พระบอกว่าศีลมีอะไรมั่งควรงดเว้นอะไรอันนี้พระก็บอกถ้าศีล 5ก็ศีล 5ตั้งแต่บัดนี้ไปนะตั้งใจงดเว้นไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดนิกาไม่พูดโกหกไม่กินเหล้าสิ่งเสพติดต่างๆโยมก็รับรู้พยานในการรักษาศีลของเราทำให้เราตั้งศีลทำให้เราตั้งมั่นในการรักษาศีลยิ่งขึ้นนี่สมาทานกับพระถ้ารู้แบบสมาทานกับพระแล้วคราวหน้าถ้าศีลขาดตกบกพร่องเราก็ไม่ต้องมาสมาทานกับพระใหม่ตั้งใจวิรัติงดเว้นเองก็ได้ถ้าเรารู้หลักแล้วว่าไอ้การรักษาศีลงดเว้นอะไรรู้แล้วก็สมาทานศีลตั้งใจของเราเองก็ได้ตั้งใจวิรัติงดเว้นเองอันนี้ก็เป็นการรักษาศีลอีกประเภทหนึ่งไม่ได้สมาทานกับพระไม่ได้วิรัติงดเว้นอะไรต่างๆไม่ตั้งใจงดเว้นแต่ถึงขาดจวบจะเหมาะที่จะเราล่วงศีลทึกถึงโทษทึกเว้นทึกถึงกรรมต่างๆเรางดเว้นฉับพลันก็เป็นผู้มีศีลคือวิรัติงดเว้นโดยฉับพลันนี่มี3วิธีแต่ทั่วไปจะมีการสมาทานศีลกับพระการสมาทานศีลกับพระนี่มันก็ไม่ใช่สมาทานปั๊บเราจะเป็นผู้มีศีลโดยสมบูรณ์เลยยังเราจะมีศีลโดยสมบูรณ์ได้ต่อเมื่อมีเหตุที่จะให้เราล่วงศีลแต่เราไม่ล่วงเราไม่ล่วงศีลนี้ไปคิดถึงโทษที่ถึงบาปที่ถึงกรรมที่ถึงมีปัญหาต่างสารพัดต่างๆไม่ล่วงศีลนั้นไปเราจึงจะชื่อว่าเราเป็นผู้มีศีลเราสมาทานไว้คอยระวังนี่ยังไม่ใช่เป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ศีลสมบูรณ์ต่อเมื่อมีเหตุที่จะให้เราล่วงศีลเราไม่ล่วงศีลอดทนงดเว้นงดเว้นไว้เราจึงจะเป็นผู้มีศีลโดยสมบูรณ์เพราะเรางดเว้นโทษได้ที่ว่าเรามีรักษาศีลอย่างเนี้ยไม่ใช่ศีลอย่างเดียวมีทั้งสมาธิปัญญาพร้อมเสร็จศีลคือสำรวมกายวาจาเรียบร้อยสมาธิความตั้งใจมั่นในการรักษาปัญญาความรู้ว่าสิ่งนี้เป็นโทษงดเว้นคือตัดขาดคือไม่ทำด้วยกายวาจาใจ
อันนี้เราต้องมีทั้งศีลสมาธิปัญญาเมื่อเรามีการรักษาศีล5โดยสมบูรณ์มีทั้งศีลสมาธิปัญญาแล้วเราก็เดินตามองค์มรรค8อยู่แล้วอันว่ามันไม่เลือกว่าจะต้องเอาแค่ศีลอย่างเดียวการตามแบบว่ารักษาเฉพาะศีล5ศีล8ต่างๆแต่พูดเชิงหัวข้อใหญ่อยู่ศีลแต่ศีลไม่แค่สมมงค์9วจาอย่างเดียวไม่ได้ถ้าปล่อยใจคิดเลอะเทอะเปิ่นๆจะสักวันก็ต้องล่วงศีลต้องทำโทษไปเพราะนั้นก็ศีลต้องมีทั้งสมาธิปัญญาพร้อมเสร็จจึงจะเป็นผู้มีศีลโดยสมบูรณ์นะครูบาอาจารย์บางท่านก็เรียกว่าอนุโลมให้ผมอ่านศีล5ข้อไม่ได้ก็เอาเป็นแค่4ข้อ3ข้อ2ข้อ1ข้ออาตมาว่าไม่พอมันไม่พอต้อง5ข้อถ้าห้าข้อไม่ได้หมดความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์มนุษย์เราไม่สมบูรณ์เมื่อมนุษย์เราไม่สมบูรณ์ที่สุคติภูมิไม่ต้องหวังไปไม่ได้นั่นแหละแต่มนุษย์ไม่สมบูรณ์ก็เคาะคิดเคาะไอ้เขาเรียกปกคุกทีด้วยสัตว์นรกมั่งเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานอยู่ในร่างกายเป็นมนุษย์จิตใจเป็นสัตว์นรกเปรตอสุรกายสัตว์เดรัจฉานสัตว์นรกมันเกิดขึ้นณจิตใจของเรามันเล่าร้อนมีความทุกข์สารพัดเรื่องอาฆาตพยาบาทต่างๆอะไรจีปาถาสารพัดคิดชั่วๆจริงๆต่างๆเนี่ยอันนี้มีสัตว์นรกเกิดขึ้นณจิตใจของเราถ้าเราไม่ชำระที่เรามีสติสัมปชัญญะอยู่ปล่อยมันไหลลื่นปล่อยมันสร้างกรรมคือทำพูดคิดไปตามอาการของความทุกข์ต่างๆออกมาก็เป็นตกนรกในภายในจิตใจของเราก่อนถ้าร่างกายนี้แตกดับไปก็ไปสู่นรกนักข้างนอกอันนี้เป็นเอาว่าสอนของหลวงพ่อพุทธทาสอันมาอ่านฟังดูอันนี้ถูกอันนี้เปรตความหิวก็หายยาเท่าไหร่ก็ไม่พอจำพวกนี้อาจจะเป็นเปรตถ้ารู้แล้วรู้แล้วเราก็เอาพอประมาณอย่างไอ้อุบาสกบริกรอยู่วัดถ้าทางวัดจัดเลี้ยงต่างก็เอาพอสมควรเอาพอให้พออยู่ได้วันหนึ่งคืนหนึ่งบางคนก็โลภมากเอามากเกินเนี่ยก็จะจิตใจก็กลายเป็นจำพวกเปรตไปแล้วอันนี้เรื่องพูดถึงนามธรรมนะอันนี้มันจะว่าใครหมดหรือขึ้นเรื่องของนามธรรมแล้วก็พยายามงดเว้นพยายามให้มันพอสมควรเนาะเราไม่ใช่อยู่เพื่อกินทางนี้เราก็ได้กินเพื่ออยู่กินที่อยู่พออยู่พอไปแล้วอาศัยมาศึกษาหลักธรรมะต่างๆเพื่อชำระล้างจิตใจของเราจิตใจของเราที่มีความโลภมากทะยานมากนี่มันเป็นทุกข์แต่เราไม่เห็นทุกข์หรอกเพราะว่าเรามีความอยากเข้าปิดบังไว้มีโมหะเข้าครอบงำอยู่มันจึงไม่เห็นทุกข์มันก็ถ้าได้ยิ่งดีอะไรต่างไม่ได้เราต้องควบคุมแต่ต้นเหตุตรงนี้มันเนี่ยนั้นศีล5เราต้องรักษาโดยตัวเคร่งครัดการรักษาก็อย่างที่ว่ามาคือว่ารักษานี่เราต้องควบคุมความนึกคิดก่อนความนึกคิดนี่สำคัญศีลแค่สำรวมกายวาจาเรียบร้อยแต่มันต้องมีความคิดก่อนเพราะคนเราจะทำพูดดีชุบพูดชั่วต่างๆออกความคิดนึกก่อนคิดนึกสัมผัสคิดนึกมันอยู่เฉยๆคิดนึกขึ้นมามันไม่ได้ต้องอาศัยสัมผัสสัมผัสทางไหนทางตาสัมผัสรูปหูสัมผัสเสียงจมูกสัมผัสกลิ่นลิ้นสัมผัสรสกายกับเครื่องสัมผัสเย็นร้อนต่างๆใจกับธรรมอารมณ์สัมผัสแล้วเกิดความรู้สึกขึ้นมาความรู้สึกข้างขังขานปรุงแต่งไปปรุงแต่งวิญญาณความรู้สัญญาความจำในต่างสารพัดเกิดสุขเกิดทุกข์ต่างๆเกิดที่หน้าที่ใจที่จิตใจก่อนถ้าจิตใจของเราไม่ควบคุมที่จิตใจของเราปล่อยมันไหลเลื่อนไปคิดนู่นคิดนี่คิดนี่ก็สร้างกรรมดีกรรมชั่วไปอันนั้นเพราะนั้นเราต้องสาวติรู้ก็คิดอะไรขึ้นมาคิดดีก็คิดได้คิดชั่วแล้วคิดรู้ว่าอันนี้ดีอันนี้ชั่วคิดพิจารณาให้ความชั่วคิดขึ้นมาเราพิจารณาเห็นโทษพยายามอันนี้ไม่เอาความชั่วทำแล้วเกิดเป็นหาสัมผัสมีทุกข์มีโทษมีบาปมีกรรมเนี่ยไม่เอาตัดทิ้งไม่ไปคิดตอบมันคิดได้แต่เราอยากคอยตามมันความคิดเนี่ยถ้าเราคอยตามมันก็เรียกว่ามันจูงเราไปทำชั่วถ้าเราไม่คอยตามคิดขึ้นมาลอยๆขึ้นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็เปลี่ยนมันเปลี่ยนอารมณ์คือดับไปเปลี่ยนอารมณ์ใหม่มันก็หาเรื่องใหม่แต่เราต้องมีสติเขาจริงๆต้องสร้างสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นในการปรับปฏิบัติของเรามันเพราะนั้นรักษาศีลต้องมีความควบคุมความคิดด้วย
สิ่งใดควรคิดก็คิดสิ่งใดไม่ควรคิดควรงดเว้นอย่าคิดเรื่อยเปื่อยพอเห็นนั่งอยู่สบายสบายนั่งลมพัดเย็นเย็นสบายสบายก็คิดเรื่อยเปื่อยไปแทนในเวลาจะมีการรักษาจิตรักษาใจด้วยการภาวนาภาวนาต่างก็ไม่เอามันก็ปล่อยจิตเรื่อยเปื่อยมันก็ไม่ได้สมาธิไม่ได้ปัญญาศีลก็ยังแทบจะรักษากันไม่ได้เพราะถ้ามีเหตุขึ้นมาแล้วปล่อยคิดเรื่อยเปื่อยมันเคยตัวพอมันคิดเรื่อยเปื่อยไปพอมันสัมผัสแล้วมันจะอดทนสู้ไม่ได้มันสู้ไม่ได้เพราะใจของคนเราเป็นธาตุของความคิดนึกอยู่แล้วเราใจของเราเป็นธาตุของความคิดนึกอยู่แล้วเพราะนั้นควบคุมความคิดก่อนควบคุมที่ต้นเหตุมันก่อนถ้าต้นเหตุคุมได้กายวาจามันก็ไม่ใช่สำคัญเท่าไหร่คุมได้ที่ศีลท่านกล่าวว่าสำรวมกายวาจาให้เรียบร้อยคือท่านพูดถึงว่าถ้าลองจิตใจยังว้าวุ่นอยู่ก็ควบคุมกายวาจาซะก่อนไม่ทำให้พูดไปแต่ต้องมีสติปัญญาทบทวนมันทบทวนอย่าให้มันไหลลื่นตามกระแสนั้นไปมันต้องทบทวนอดทนต่างๆอาตมาว่าสู้ควบคุมความคิดก่อนความคิดนั้นบังคับไม่คิดเลยมันไม่ได้คิดต้องคิดได้คิดแล้วแต่พอรู้ตัวแล้วก็อันนี้ทบทวนให้เห็นทั้งสุขทั้งทุกข์ต่างทั้งดีทั้งชั่วต่างๆอันนี้ชั่วเราไม่เอาเพราะความชั่วทำแล้วเป็นเหตุแห่งความทุกข์ความดีทำแล้วให้ผลเป็นสุขเราต้องควบคุมที่จิตใจก่อนถ้าควบคุมจิตใจได้แต่ก่อนทำก่อนพูดนี่ก็เรียกว่าการรักษาศีลของเราจะสมบูรณ์นั่นเองรักษาศีลเบื้องต้นมันไม่ใช่ว่ารักษาปั๊บให้สมบูรณ์เลยมันเป็นไปไม่ได้เป็นไม่ได้เพราะเรื่องใหม่ๆก็ต้องฝึกหัดกันนะขาดตกบกพร่องอันนี้ขาดก็เติมขึ้นมาอันตกก็เก็บขึ้นมาประทับประคองไปประคับประคองนี่กายวาจาใจของเราเพราะทุกสิ่งอย่างที่เกิดขึ้นทั้งดีทั้งชั่วทั้งสุขทั้งทุกข์เกิดขึ้นณที่จิตใจเราก่อนนี่ตามหลักธรรมะในจิตใจของเรามันไม่ใช่ของเราซะด้วยท่านจึงที่กล่าวว่าสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธรรมานัตตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงนี้เป็นเรื่องอนิจจังความเป็นของที่ไม่เที่ยงแท้ถาวรสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นทุกข์สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเป็นอนัตตาบังคับบัญชามันไม่ได้ทับอย่างอันนี้ก็ใครที่เคยฟังเทศของหลวงปู่ฉลวยอนุเคยฟังลูกศิษย์เขามาพูดว่าวัดสังฆทานมีการเทศของเอานำธรรมะของหลวงปู่ฉลวยมาเทศมาเปิดว่าเทศของหลวงปู่ฉลวยนี่อาจจะไม่เหมือนเพื่อนการพิจารณาอาจจะไม่เหมือนเพื่อนพออาตมาฟังดูก็มีหลวงปู่ฉลวยที่เทศแบบนี้เทศแบบไหนคือหลวงปู่ฉลวยท่านว่าท่านไม่เชื่อความคิดท่านว่าความคิดเป็นตัวทุกข์ท่านถึงจุดตรงนู้นเห็นความคิดเป็นทุกข์ไม่เชื่อมันนะแต่ท่านว่าเอาใช้พิจารณาล้างขันห้าล้างขันห้าสมมติว่าเป็นการล้างขันห้าปัจจุบันนี้ขันห้ามันไม่ล้างถึงมียึดทึกทักถึงนั้นเป็นเราเป็นเขาอันนี้ให้สมมุติกันขันห้ามีอะไรทุกคนมีอยู่ขันห้ามีรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณรูปคือสภาพรูปร่างกายของเราเนี่ยรูปร่างกายมันมีรูปในรูปนอกเอาแค่รูปในคือรูปร่างกายของเรารูปร่างสามารถสัมผัสแต่ต้องได้เป็นวัตถุที่เราสัมผัสแต่ต้องได้เรียกว่ารูปนามธรรมที่4คือเวทนาความจำเวทนาความสุขความสุขความทุกข์หรือเฉยเฉยเรียกว่าเวทนาสัญญาจำได้ไหมรู้ทำอะไรจดจำไว้หมดจดจำได้สังขารความคิดปรุงแต่งเครื่องปรุงแต่งเหมือนพ่อโคไม่ครัวปรุงแต่งรสชาติอาหารต่างๆนี่สังขารความคิดวิญญาณความรับรู้รู้ดีรู้ชั่วรู้ถูกรู้ผิดต่างๆรับรู้เฉยเฉยวิญญาณไม่ใช่ผีนะไม่ใช่ชาวบ้านว่าวิญญาณออกจากร่างเป็นผีไม่ใช่มันถ้าออกจากร่างก็ออกหมดนะออกทั้งขันห้าไปหมดแต่มันรูปหยาบมันทิ้งไว้เน่าเปื่อยผุพังไปมันเอารูปละเอียดไปเป็นเรื่องของขันห้าไปเป็นเรื่องของกายทิพย์เขาเรียกกายทิพย์จำพวกโอปติกะไปวันนี้แต่คนเราคนและสัตว์เดรัจฉานใช้ร่างกายหยาบนี่ร่างกายหยาบนี่ทั้งห้าอย่างหลวงปู่ให้พิจารณาทำไมพิจารณาเฉพาะหน้าคือสมมติว่าท่านเกิดความรู้สึกเอาอย่างหยาบๆที่ว่า
สัมผัสความโกรธรู้สึกความโกรธขึ้นมาต้องการด่าเขาต้องการทำร้ายเขาเพราะสัมผัสโกรธโกรธขึ้นมาท่านพิจารณาใครโกรธใครรู้โกรธใครจำความโกรธใครคิดว่าความโกรธว่าเป็นตัวตนทั้งเราใครยึดถือความโกรธว่าเป็นตัวทั้งเราใครยึดถือความรู้ความจำคิดว่าเป็นตัวทั้งเราพิจารณาทบเข้าทบลงทบเข้าทบลงอยู่แบบนี้พิจารณาตอนที่พิจารณาเอาตัวตนเข้ามาพิจารณาแต่เราต้องรู้ว่าตัวตนนี่ที่แท้มันไม่ใช่ตัวตนของเราเราต้องการรู้ว่าตัวตนจริงจังไหมว่าเป็นของเที่ยงหรือเป็นของไม่เที่ยงธรรมะท่านชี้บอกว่าสิ่งทั้งหลายเป็นของอนิจจังความเป็นของไม่เที่ยงถ้าความโกรธนี่เปิดขึ้นตัวตนเราให้ตั้งอยู่ตลอดกาลนานเราจะเชื่อถ้าความโกรธนี่ดับไปเองโดยที่เราไม่ร่วมไปทางกายทางวาจาได้สิ่งนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นของไม่ใช่ความโกรธของเราเราต้องมีการพิจารณาอดทนพิจารณาดูทบทวนดูทบทวนตรงจุดนี้อันมาเคยบวชพรรษาแรกไปอยู่กับหลวงปู่ฉลวยท่านพาไปอยู่ที่วัดวังพุทธไทรสาขาของวัดบวรหนองยะป้องเพชรบุรีหลวงปู่ก็เทศใครโกรธใครรู้โกรธสัมผัสกับใครโกรธใครรู้โกรธจากความโกรธใครรักใครรู้รักใครอยากใครรู้อยากขณะที่สัมผัสผ่านพิจารณีไม่ล่วงไปทางกายทางวาจานะโกรธเขาให้ด่าเขาทำอะไรก็ไม่ล่วงไปอดทนพิจารณาตรงนี้มันรักอะไรก็ไม่ไปบอกไม่ไปทำอะไรนั่นแหละแบบนี้แล้วมันอยากอะไรมันจะต้องการอะไรก็ไม่ให้ไปทำไม่ทำด้วยกายวาจาแบบนี้ท่านว่าไม่ทำด้วยกายวาจาดูใจมันจะไปทำเองได้ไหมแบบนี้ท่านจะแต่ต้องคนใจเพชรนั่นต้องคนมีสติปัญญามากหน่อยเพราะคนเราเป็นธาตุของความรู้สึกเป็นธาตุของความคิดอยู่แล้วอันมาก็ว่าท่านก็พูดนี่ก็ถูกต่อพิจารณาใครโกรธใครสัมผัสความไม่พอใจใครไม่พอใจเพราะใครไม่พอใจก็เราไม่พอใจเองแล้วจะไปละตรงไหนพิจารณาไม่ออกตื้ออยู่นานอยู่นานจนทั้งนานเข้านานเข้าอ๋อท่านว่ากิเลสตัณหาไม่มีตัวตนมันเป็นเรื่องของนามธรรมแต่มันอาศัยเราอุปทานยึดถือเป็นเราเป็นเขาจึงไปทำกรรมดีกรรมชั่วท่องเที่ยวในสังสารวัฏท่านจึงว่าให้มาพิจารณาตรงนี้พิจารณาว่ามันมีตัวตนเอาตัวตนมาพิจารณาตรงนี้พิจารณาในสิ่งที่สัมผัสมาอดทนท่านมีอดทนเอาเรื่องของศีลสมาธิปัญญาเข้ากำกับมันเนี่ยมันจะด่าเขามันจะทำร้ายเขาอดทนในกายวาจาสำรวมก่อนกายวาจาเรียบร้อยคืออยู่ในองค์ศีลก่อนไม่ลงไปจะเป็นไงเป็นไปไม่ลงไปทางกายทางวาจาในศีลสมาธิความตั้งใจมั่นนี่มีสมาธิปัญญาความรู้สิ่งทั้งปวงต้องการพิจารณาดูว่าสิ่งนั้นความโกรธขึ้นเลยคือเกิดขึ้นแล้วมันตั้งอยู่ดับไปเองหรือเปล่าหรือตั้งความโกรธเป็นเราเขาตั้งอยู่ตลอดกาลนานเราจะเชื่อเราอดทนพิจารณาต้องการจะจับขโมยเขาเลยต้องการจับขโมยแล้วก็มีพิจารณาอดทนพิจารณาดูถ้าปัญญามันยังไม่บอลแต่แป๊บมันก็เปลี่ยนเรื่องไปดูอ้าวมันไปไหนแล้วมันไปเรื่องมันไม่ไรเปลี่ยนแล้วพอสัมผัสใหม่เอาอีกทุกเรื่องที่เกิดขึ้นจนทั้งปัญญาเห็นความเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปนี่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเราให้ใจมันรู้เห็นเองไม่ใช่คิดเอามันคิดเอามันไม่ใช่ต้องให้รู้เห็นเองใจมันรู้เห็นเองออมเกิดขึ้นอย่างนี้ตั้งอยู่อ๋อดับไปเนี่ยมันดับได้ตัวเราไม่สร้างกรรมไม่สร้างกรรมทางกายทางวาจาทางใจมันก็ดับได้ดับนี่ดับได้ก็เป็นของเป็นธรรมะเป็นอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนเราถ้าตัวตนเราก็บังคับบัญชามันได้ว่าจงเป็นแบบนี้จงไม่อยากให้เป็นแบบนี้บังคับมันได้ไหมมันก็ไม่ได้ธรรมะที่ว่าอันนี้เป็นสัพเพธรรมะอนัตตาธรรมะเป็นอนัตตาถ้าเราเอาธรรมะเป็นอัตตาตัวตนก็ยังท่องเที่ยวในโลกนี้อะไรอย่างละชั่วทำดีละความชั่วทำความดียังมีตาตัวตนก็ยังจัดอยู่ในประเภทคนดีอยู่เป็นคนดีที่สะสมบุญกุศลกันต่อไปมันนะถ้าผู้ที่ปัญญามากก็ต้องพิจารณาตรงนี้พิจารณาหักล้านตรงนี้ถ้าเราพิจารณาหักล้านตรงนี้ดูว่าพิจารณานี้ดูแต่พิจารณายากเพราะคนเรามันติดเรื่องของอัตตาตัวตนต่างที่ท่านว่ากิเลสตัณหามันไม่มีตัวตนเราจะเชื่อเปล่าว่ามันไม่มีตัวตนมันเพียงแค่นามธรรมแต่มาอาศัยรูปธรรมอาศัยอุปทานยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นเราเป็นเขาเข้ามามันเนี่ยเราต้องมีนาทบทวนเนี่ยนั้นก็เรียกธรรมะต่างๆนี่มี
มากมายตั้งแต่เบื้องต้นทำกลางและที่ที่สุดสรุปอยู่ที่ว่าต้องเดินตามมรรคองค์แปดหรือศีลมีศีลแค่อย่างเดียวศีลมีสมาธิมีปัญญาเกิดถ้าศีลไม่มีสมาธิมีปัญญาไม่มีก็ไม่สามารถเดินทางเดินตามรอยพระอรหันต์ได้มันเนี่ยเพราะนั้นต้องมีศีลเป็นพื้นฐานก่อนฐานนี่เป็นแค่ยังไม่มากพอต้องมีศีลเป็นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ศีลเป็นพื้นฐานของเรื่องธรรมะทางพุทธศาสนาเพราะมันชื่อแค่ศีลก็คือแค่ศีลก็มีทั้งสมาธิปัญญาพร้อมเสร็จนะไม่ต้องไปพูดเรื่องสมาธิปัญญาก็ได้แต่ท่านยังพอพูดในเรื่องของการภาวนาอีกภาวนาคารวะจะภาวนาแบบไหนคารวะจะภาวนาพุทโธพุทโธมันคงยากหน่อยแต่เว้นไว้แต่มีสละกิจการงานมาภาวนาพุทโธที่ตามวัดวาลันต่างๆก็พอได้แต่ถ้าไปภาวนาตามบ้านแล้วทำงานมีหน้าที่ทำงานไปนั่งหลับตาภาวนาเขาก็ไล่ออกมันไม่รู้จักสถานที่อะไรต่างๆคงไม่ได้เราก็ไม่ต้องภาวนานั้นสร้างสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมาดีกว่าสติสัมปชัญญะเกิดขึ้นมาว่าเราควรจะทำไงการคิดอะไรจะพูดอะไรจะทำอะไรทบทวนก่อนทำกับพูดอย่างนี้ดีกว่าอันนี้มีสติมีสมาธิมีปัญญาก็มีอันนี้ให้ยอดจะต้องมีการพิจารณาดูการมีการพิจารณาสิ่งต่างๆให้ถี่ถ้วนผู้ที่มาศึกษาหลักธรรมะผู้มานุ่งขาวห่มขาวรักษาศีลแปดประพฤติศีลแปดเป็นศีลของผู้ที่ประพฤติพรหมจรรย์โดยตรงเหมือนกันศีลแปดคือวิรัตงดเว้นเรื่องเมถุนวิรัตเนี่ยก็เรียกประพฤติพรหมจรรย์โดยตรงประพฤติพรหมจรรย์โดยตรงอยู่วัดอยู่วายิ่งอยู่วัดสังฆทานเป็นวัดที่ศูนย์กลางของเผยแผ่พุทธศาสนาโดยตรงนี่ก็มีสิ่งนี้ดีเพราะครูบาอาจารย์ท่านก็นิมนต์ครูบาอาจารย์มาเทศมาอบรมสั่งสอนมากมายเหมือนกันเราก็เลือกเอาถูกจิตนิสัยใครก็เอาไปใช้รู้ว่าข้อวัดปฏิบัติที่ท่านทำไว้ที่ศึกษาไว้มันเป็นไงเราสนใจตรงไหนถูกเหมาะผูกกับจริตของเราก็นำนั้นไปประพฤติปฏิบัติฟังธรรมะกันฟังเทศกันหนึ่งไม่ใช่เอาหมดทุกเรื่องมันไม่ได้เอาแค่ข้อใดข้อหนึ่งแล้วก็ไปศึกษาติดตามดูนำมาพูดในการศึกษาที่ตามที่ว่าเรามีความได้ยินที่ฟังมาและมีการพิจารณาดูแล้วอันนี้ถูกต้องคิดว่าถูกต้องแล้วก็มาคุยให้ฟังแล้วก็ญาติโยมก็ฟังเอาถ้าเห็นว่าดูว่าพูดแล้วมันไม่เข้าตาทิ้งไว้ไม่เป็นไรอาตมารับไว้เองแต่ถ้าไหนถูกต้องก็นำไปศึกษาพิจารณาดูนะคนเราที่ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ได้พบพุทธศาสนาเป็นสิ่งสำคัญยิ่งได้รู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะนี่ยิ่งพิเศษกว่าถูกหวยโดยเบอร์ยุคนี้สมัยนี้เขาโปรโมทเรื่องการเป็นเศรษฐีร่ำรวยกันหมดอ่ะแต่ว่าชาวพุทธเป็นเศรษฐีร่ำรวยเหมือนกันแต่ร่ำรวยในธรรมะถ้ามีธรรมะคุ้มครองจิตใจเราจิตใจเราไม่มีทุกข์อันนี้ก็อยู่ไหนก็ได้อดอยากก็มีความสุขแต่คนไม่มีธรรมะอยู่เศรษฐีอยู่บ้านช่องใหญ่ตลาดราชวังก็เป็นทุกข์มันทุกข์ที่จิตใจของเราไม่ใช่ทุกข์เรื่องของร่างกายเรื่องของทรัพย์สินเงินทองถ้าจิตใจดีมันก็ได้ดีมันเนี่ยอันนี้ก็น่าจะพอสมควรแก่เวลาอันนี้ก็สรุปความว่าธรรมะทางพุทธศาสนามีหลักสามหลักใหญ่มีไม่ให้งดเว้นไม่ทำความไม่ทำความชั่วทั้งปวงทำความดีทั้งปวงทำจิตใจเขาตนหมดจดจากเครื่องเศร้าหมองใจให้จำไว้ว่าพุทธศาสนาชี้แล้วมรรคผลนิพพานโดยตรงไม่ใช่ชี้ละชั่วทำดีอ่ะให้มรรคผลนิพพานโดยตรงแต่เราพยายามขนฝายศึกษาให้ละเอียดลึกซึ้งขึ้นไปสติปัญญาน้อยก็ละชั่วทำดีก็อย่างว่าละชั่วดีมันก็ยุ่งยากหน่อยก็เขาทำได้ให้ตั้งมั่นในเรื่องศีลห้าแล้วกันตั้งมั่นได้แล้วส่วนที่สติปัญญามากก็ขนฝายให้เจริญยิ่งขึ้นไปในเรื่องของสติปัญญาสติปัญญาให้ทำจิตใจหลุดพ้นจากความทุกข์เรื่องกิเลสตัณหาต่างๆถึงแม้ว่ากิเลสตัณหาจะไม่หมดไปก็ให้มันลดน้อยให้กำลังน้อยลงให้เราพอที่กำลังสู้มันได้ไม่ใช่ปล่อยมันทำเราข้างเดียวไม่ได้เราต้องสู้มันบ้างเราไม่จะปล่อยมันลุมเล่ากันจนทั้งพอเขามองหน้ากันเราก็กลัวขี้หดตดหายแล้ววันนี้มันไม่ได้ต้องต่อสู้มั่งต่อสู้มันก็ยังคิดยังกลัวมั่งมันไม่ข่มเหงเราจึงขึ้นไปถึงแม้เป็นเครื่องนามธรรมอันนี้ก็เรียกว่าท่านนี้ก็ขอ
ุณบารมีพุทธานุภาพธรรมานุภาพสังฆานุภาพช่วยปกปักรักษาญาติโยมผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมะให้มีความสุขอย่างน้อยสุขกายสบายจิตให้รู้ธรรมะเข้าถึงธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ตรัสรู้แล้วทุกขั้นทุกคนเทอญสาธุสาธุสาธุอนุโมทามิที่ท่านได้ฟังจบลงไปนั้นเป็นการแสดงพระธรรมเมตตาแสดงธรรมโดยพระอาจารย์สุชาติชาตสุโขจากวัดป่าบ้านวะไลอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ค่ะหากราบในเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะต่อไปจะเป็นการถวายผ้าไตรและไทยธรรมองค์แสดงธรรมนะคะผ้าไตรเรียนเชิญคุณนิชาภาเต็งสุวรรณเป็นผู้ถวายผ้าไตรเชิญค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมบูชาด้วยนะคะสาธุไทยธรรมค่ะเรียนเชิญคุณอุไรเจริญชัยค่ะฝากอันนี้ด้วยอุไรฝากอันนี้ด้วยสาธุค่ะขอเชิญทางบ้านร่วมอนุโมทนาด้วยค่ะสาธุกราบนิเมตตาเจ้าค่ะขอรับพรจากหลวงพ่อเจ้าค่ะรับพรกวดน้ำจากหลวงปู่ก้านทิตาพทิตาธรรมโมท่านอยู่วัดแถวต้นเกตท่านก็ว่ากวดน้ำคือตรวจใจของเราตรวจใจของเราว่าใจเราขณะนี้ตั้งบุญกุศลปรารถนาสิ่งใดตั้งจิตอธิษฐานเอาแล้วอุทิศส่วนบุญนี้ให้กับใครบ้างเราตั้งใจเอาทุกคนเฉพาะเฉพาะของใครของใครอันนี้บางแห่งเขาชาวตามชาวบ้านเขาก็เรียกว่าให้มีผู้นำกวดน้ำให้อันมามันไม่เข้าใจกวดนั้นก็ตรวจใจเราทุกคนติดปรารถนาของทุกคนไม่เหมือนกันนะบางคนปัญหาแค่ตรงนี้บางคนปัญหาอีกอย่างหนึ่งกันต่างๆเพราะฉะนั้นการกวดน้ำคือตรวจใจของเราใจพึงปัญหาของใครของใครของเฉพาะคนเฉพาะคนไปตั้งกวดน้ำอุทิศส่วนบุญให้กับใครเรามีน้ำก็น้ำก็ลินไปน้ำนอกแต่อาศัยน้ำในคือเรื่องจิตใจของเราตั้งมั่นตั้งบุญกุศลปัญหาสิ่งใดตั้งจิตอธิษฐานเอาในตอนนี้กวดน้ำรับพรเป็นภาษาบาลียะถาวริวหาปูราปริปุเรนติสาคลังเอวเมวอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวสมิตตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพปิติโยวิวัตชันตุสัพพโลโควินัสตุมาเตปวัตวันตรายโยทุกขีทีขายุโกภวะอภิวาทนสีริสานิจังบุทธาปัจจายิโนจัตตาโรธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังพระลังพระวุตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนะสทาโตที่พวนตุเตพระวุตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพธรรมานุภาเวนะสทาโตที่พวนตุเตพระวุตุสัพพมังคลังลักขันตุสัพเทวตาสัพพสังฆานุภาเวนะสทาโตทีพวันตุเตสาธุค่ะกราบในเมตตาของพระอาจารย์เจ้าค่ะค่ะพระอาจารย์ท่านก็มอบผ้าไตรคืนไว้ให้กับวัดเรานะคะค่ะต่อไปจะเป็นการถวายทายธรรมและก็ทอดผ้าไตรบังสุคุณจากท่านเจ้าภาพทั้ง8ท่านค่ะสำหรับเจ้าภาพวันนี้จะมีชาวอินเดียด้วยนะคะที่มาร่วมเป็นเจ้าภาพในวันนี้ค่ะบัตรที่มีเชิญเลยค่ะลุกขึ้นเลยค่ะนำไปเลยค่ะนำไปช่วยดูให้ด้วยค่ะนั่งให้ตรงพระคุณเจ้าค่ะ
เดี๋ยวไปกราบพร้อมกันแล้วถวายพร้อมกันเชิญค่ะกราบพระพร้อมกันค่ะ3ครั้งเชิญทางบ้านร่วมบูชาการถวายพระไทยธรรมค่ะสาธุค่ะก็ใช้ชุดเดิมนะคะหลังจากเสร็จพิธีการบนเรือไทยแล้วค่ะ15:30เราจะรวมตัวที่ลานธรรมนะคะแล้วก็เวียนเทียนรอบที่1จากนั้น15:30ถึง16:30พระอาจารย์ติเล็กอัปปรักโขให้กรรมฐานค่ะจาก16:30ถึง24:00พระอาจารย์ชันชัยสิริวิทโยแสดงธรรมแต่นั้นจะเวียนเทียนรอบที่2เมื่อเวียนเทียนรอบที่2เสร็จแล้วนะคะก็จะเป็นองค์แสดงธรรมคือหลวงพ่อสามารถสมาธิโกเมตตาแสดงธรรมไปถึงที่15:30ค่ะค่ะขอเชิญโมทนาค่ะสาธุอุปาชิตวานิโรชันติเกิดขึ้นแล้วยอมดับไปเตสังอุปสมโมสุโขความเข้าไประงับแห่งสังขารทั้งหลายเหล่านั้นเป็นสุกราบพระแล้วออกมารับพรด้านนอกนะคะหลวงพ่อสามารถแสดงธรรมถึงที่15:30แล้วก่อนทำวัดเช้าจะเวียนเทียนรอบที่ตอน16:00นะคะจากนั้นทำวัดเช้าและหลังจากทำวัดเช้าพระอาจารย์ประเทืองกิจจนุให้กรรมฐานค่ะพรุ่งนี้เป็นการที่สามเณรจะลาสิกขาในวันช่วงบ่ายโมทนากับทางสำนักสงฆ์ธรรมชัยสิริมงคลให้ทุนสามเณรทุนละ4,000 บาทมาทั้งหมด17 ทุนค่ะจากญาติธรรมจากธรรมชัยนะคะค่ะโมทนาสาธุขอเชิญรับพรพร้อมกันค่ะยะถาวริวหาปุราปริปุเรนิสาคลังห่วงน้ำที่เต็มย่อมอย่างสมุทรขอให้บริบูรณ์ได้ฉันใดเอวะเมวะอิโทธินังเปตานังอุปกาปฏิทานที่ท่านอุทิศทานแล้วในโลกนี้ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปได้แล้วฉะนั้นอิชิตังปฏิตังทุมหังคอยตะคอนที่ท่านปรารถนาแล้วตั้งใจแล้วคิดปะเมวัสมีชันตุจงสำเร็จโดยฉับพลันสัพเพปุเรนุสังกปาขอความดำริทั้งปวงจงเต็มที่จันโทปนรสโยยทาเมื่อพระจันทร์ในวันเพ็ญมณีโชติรสโยยทาเหมือนแก้วมณีอันสว่างสวยควรยินดีสัพพิติโหยวาชันตุความจังไรทั้งปวงจะบำเราไปสัพพโรโควินาสันตุโลกทั้งปวงของท่านจงหายมาเตวัตวันตรายโยอันตรายามีแก่ท่านสุขีทีขายุโกภวะท่านจงเป็นผู้มีความสุขมีอายุยืนอาภิวาทนสีลิสนิจังวุฒาปัจจายโนจัตตารโอธรรมาวาทันติอายุวันสุขังพลังขอสี่ประการคืออายุวันนาสุขาพละย่อมเจริญแก่บุคคลผู้มีปกติไหว้กราบมีปกติอ่อนน้อมต่อผู้ใหญ่เป็นนิจด้วยประการและชนิแลอาทาสิเมอากาสิเม
ยาติมิตาสคาจัมเหเปตานังทักขินังทัชชาปุเพตกมันโหสรังบุคคลมหาระลึกถึงอุปการะอันท่านได้ทำแล้วแก่ตนในการก่อนว่าผู้นี้ให้สิ่งนี้แก่เราผู้นี้ได้ทำกิจนี้ของเราให้แก่เราผู้นี้เป็นญาติเป็นมิตรของเราดังนี้ก็ควรให้ทักษิณาทานเพื่อผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนาอิรุณังวาโสโกวายาวัญญาปาริเทวนาการร้องไห้ก็ดีการเศร้าโศกก็ดีหรือลำไรลำพันอย่างอื่นก็ดีบุคคลไม่ควรทำทีเดียวนาตังเปตานมาทายะเพราะว่าการร้องไห้เป็นตนนั้นไม่เป็นประโยชน์แก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเอวังติทันติยาตโยญาติทั้งหลายยอมตั้งอยู่อย่างนั้นอายัญชโคทักขินาทินาก็ทักษิณานุปาทานีและอันท่านให้แล้วสังฆามิสุปฏิทิตาประดิษฐานไว้ดีแล้วในทรงที่ขรตังอิตายานาสานาโสปกาปฏิยอมสำเร็จประโยชน์เกื้อกูลแก่ผู้ที่ละโลกนี้ไปแล้วนั้นตลอดกาลนานตามฐานะโสยาติธรรมวาจายังนิทาสิโตยาธรรมนี้นั้นท่านได้แสดงให้ปรากฏแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วเปตานปูชาจักตาอุลาลาและบูชาอย่างยิ่งท่านก็ได้ทำแล้วแก่ญาติทั้งหลายผู้ละโลกนี้ไปแล้วพระลานจะพีคู่นมนุษย์ปฏินังกำลังแห่งท่านพิสูจน์ทั้งหลายชื่อว่าท่านได้เพิ่มให้แล้วด้วยตุมเหปุญญาปสุทังอนาปกันติได้บุญไม่น้อยท่านได้ควรควายแล้วดังนี้พวตุสัพพมังคลังก็สัพพองค์คนจงมีกับท่านประคันดุสัพเทวตาขอเหล่าเทวดาจงรักษาท่านสัพพุทธานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระพุทธเจ้าสัพพธรรมานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระธรรมสัพพสังฆานุภาเวนะด้วยอนุภาพแห่งพระสงฆ์สัทธาโสทีพวันตุเตขอความสวัสดีทั้งหลายจงมีแก่ท่านทุกเมื่อสาธุครับขอเชิญแผ่เมตตาพร้อมกันนะครับสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันหมดทั้งสิ้นเราอุทิศบุญกุศลของเราให้หมดด้วยกันอเวลาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอโรคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความเจ็บไข้ลำบากกายลำบากใจเลยอัพยาปาชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนิคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นนี้เถิดครับเตรียมตัวกราบพระพร้อมกันนะครับอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพระผู้มีพระภาคเจ้า
เป็นพระอรหันต์ดับเพลิงกิเลสเพลิงทุกข์สิ้นเชิงตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ ข้าพระเจ้าอภิวาทพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานกรามสวากาโตภาควาตาธรรมโมพระธรรมเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้า ตรัสไว้ดีแล้วธัมมังนมัสสามิข้าพระเจ้านมัสการพระธรรมกราบสุปฏิปันโนภาควโตสาวกสังโฆ พระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วสังฆังนมามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระสงฆ์กราบมาตังปิตุคูนังอหังวันทามิ ข้าพระเจ้ากราบวันทามีดามารดาผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบคารุอุปัชฌายาจริยคุณังอหังวันทามีข้าพระเจ้ากราบวันทา ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ผู้มีพระคุณโดยความเคารพกราบครับขอเชิญกราบพระพร้อมกันอีกสามครั้งนะครับพร้อมแล้วกราบ